อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุดิฉันชื่อนางสาวฟาริดาอานุรัตน์นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่ามนุษย์คนแรกที่อัลลอฮ์ทรงสร้างคือใครนั่นก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเองค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินและได้อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินและตั้งชื่อว่าอาดัมและได้สั่งให้บรรดามลาอิกะห์และอิบลีสก้มกราบอาดัมเพื่อเป็นการแสดงความเคารพมลาอิกะห์ยอมก้มกราบอาดัมยกเว้นอิบลีสพอคิดว่าตัวเองดีกว่าอาดัมด้วยตัวเองถูกสร้างมาจากไฟและอาดัมถูกสร้างมาจากดินจึงปฏิเสธที่จะก้มกราบอาดัมทำให้อัลลอฮ์โกรธที่อิบลีสไม่เชื่อฟังจึงสั่งห้ามอิบลีสไม่ให้เข้าสวนสวรรค์และต้องตกนรกไปตลอดกาลจากเหตุการณ์นี้เองทำให้อิบลีสถูกเรียกว่าชัยฏอนเมื่ออิบลีสรู้ว่าตัวเองต้องเป็นชาวนรกจึงขออัลลอฮ์หนึ่งอย่างให้ตัวเองได้มีสิทธิ์ที่จะล่อลวงมนุษย์ให้ตกนรกไปพร้อมกับตัวเองอิบลีสเกลียดชังมนุษย์ด้วยคิดว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุที่ทำให้อิบลีสต้องตกนรกจึงตั้งมั่นสัญญาว่าจะหลอกลวงมนุษย์ทุกคนให้ตกนรกไปพร้อมกันนบีอาดัมอาศัยอยู่ในสวนสวรรค์เป็นเวลานานจนรู้สึกเหงาอัลลอฮ์จึงได้สร้างฮาวามาจากกระดูกซี่โครงของนบีอาดัมเพื่อให้ทั้งสองได้เป็นคู่ครองและได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์อย่างมีความสุขและได้บอกกับคนทั้งสองว่าเจ้าอยากทำอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินตามแต่ใจของเจ้าเลยแต่ขอเพียงอย่างเดียวอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งและยังบอกกับทั้งสองว่าชัยฏอนคือศัตรูมารร้ายที่จะคอยหลอกล่อให้เจ้าตกนรกไปกับมันนบีอาดัมและฮาวาก็ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์มาเดินตลอดแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปนบีอาดัมก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งซึ่งย่อมต้องมีการหลงลืมคำสั่งของอัลลอฮ์ไปบ้างเพราะถูกชัยฏอนมารร้ายมันพยายามยั่วยุกระซิบผ่านเข้าไปในหัวใจของอาดัมอยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งชัยฏอนก็ได้กระซิบว่าเจ้าจงกินผลไม้นี้สิแล้วเจ้าจะมีชีวิตเป็นอมตะนบีอาดัมและฮาวาก็ได้หลงกลและกินผลไม้นี้ทำให้อัลลอฮ์ทรงโกรธที่นบีอาดัมและฮาวาไม่เชื่อฟังคำสั่งนบีอาดัมรู้สึกผิดเป็นอย่างมากจึงได้เฝ้าเวียนขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์จนอัลลอฮ์ทรงเห็นถึงความจริงใจที่นบีอาดัมสำนึกผิดจึงได้ส่งคนทั้งสองลงมายังโลกดุนยาและอิบลีสก็ยังคงเป็นชัยฏอนที่จะคอยหลอกล่อมนุษย์อยู่ตลอดไปจากนี้ล่ะค่ะทุกคนเรื่องราวของนบีอาดัมสอนให้เราทุกคนรู้ว่ามนุษย์คนแรกนี่แหละค่ะทุกคนเรื่องราวของนบีอาดัมสอนให้เรารู้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความผิดแม้กระทั่งมนุษย์คนแรกที่อัลลอฮ์สร้างก็ยังมีความผิดแต่สิ่งสำคัญคือเมื่อเรารู้ว่าทำผิดเราต้องรีบเตาบัดตัวและกลับเนื้อกลับตัวเข้าหาอัลลอฮ์จากเรื่องราวของนบีอาดัมสอนให้เรารู้ว่าจากเรื่องราวของนบีอาดัมเราสามารถนำคุณธรรมมาใช้ในชีวิตจริงได้ดังนี้ 1. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ 2. อดทนต่อการถูกทดสอบและการถูกล่อลวงจากชัยฏอน 3. เมื่อเราทำผิดให้ยอมรับและกลับเนื้อกลับตัวบาปที่เราทำก็เหมือนน้ำสีดำอันนี้เมื่อเราทำผิดแล้วเราตอบัตก็ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์ว่าจะไม่กลับไปทำอีก
ก็เหมือนกับการเทน้ำใสลงไปในแก้วนี้มันก็จะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์น้ำก็จะแก้วก็จะน้ำสีดำก็จะใสขึ้นแม้เราไม่อาจรู้ได้ว่าอัลเลาะห์จะทรงอภัยโทษให้กับความผิดของเราหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรเชื่อมั่นก็คือขอให้เราเชื่อในความเมตตาและหวังในการให้อภัยจากอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู